ันที่18สิงหาคมสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลทหารเมียนมาเผยแผนการที่จะนำเข้าน้ำมันเบนซินและน้ำมันเชื้อเพลิงจากประเทศรัสเซียเพื่อบรรเทาความวิตกกังวลด้านอุปทานและราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นในประเทศนายซอมินตุนโฆษกรัฐบาลทหารแถลงเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาว่าเราได้รับอนุญาตให้นำเข้าน้ำมันจากรัสเซียแล้วพร้อมเสริมว่าน้ำมันดังกล่าวได้รับความนิยมด้านคุณภาพและมีต้นทุนต่ำโดยพลเอกอวุโสมินอองไลผู้นำรัฐบาลทหารได้หารือเรื่องน้ำมันและก๊าซในระหว่างที่เขาเดินทางเยือนรัสเซียเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและว่าเมียนมายังจะพิจารณาการสำรวจแหล่งน้ำมันในเมียนมาร่วมกับรัสเซียและจีนอีกด้วยด้านสื่อทางการรายงานว่าการจัดส่งน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวมีกำหนดจะเริ่มขึ้นในเดือนกันยายนนี้ขณะที่ถ้อยแถลงของรัฐบาลทหารที่เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ของทางการระบุว่ากองทัพยังได้ตั้งคณะกรรมการจัดซื้อน้ำมันรัสเซียที่นำโดยบุคคลใกล้ชิดของพลเอกอาวุโสมินอองไลเพื่อกำกับดูแลการซื้อการนำเข้าและขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในราคาที่เหมาะสมตามความต้องการของเมียนมาทั้งนี้นอกจากเมียนมาซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับรัสเซียจะเผชิญกับเหตุความวุ่นวายทางการเมืองและความไม่สงบรุนแรงในประเทศแล้วเมียนมายังประสบกับปัญหาราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงและเหตุไฟดับจนทำให้ผู้ปกครองทหารต้องหันไปนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงที่สามารถใช้ในโรงไฟฟ้าได้เพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นขณะที่ราคาน้ำมันในเมียนมาพุ่งขึ้นไปถึง 350% แล้วนับจากเกิดเหตุรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วโดยตกอยู่ที่ลิตรละประมาณ 2,300 ถึง 2,700 จาร์ตหรือราว36บาทล่าสุดเพจสาธารณะบัวอัปเดตโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวระบุว่าเมียนมาเข้าฝ่ายจัดระเบียบโลกใหม่นำเข้าน้ำมันรัสเซียขุดพลังงานร่วมจีนรัสเซียที่ผ่านมารัสเซียคือผู้จัดหาอาวุธรายใหญ่ที่ทันสมัยให้กับกองทัพเมียนมาและเพิ่งส่งเครื่องบินรบจู่โจมSU-30จำนวน2ลำให้กองทัพเอาไว้ถล่มพวกกองกำลังแยกดินแดนต่างๆและกลุ่มก่อการร้าย PDF ทุนสหรัฐอังกฤษตามแนวชายแดนไทยเมื่อเดือนที่ผ่านมาพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้นำเมียนมาได้เดินทางเงียบๆไปพบรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียเพื่อเจรจาการพัฒนาความร่วมมือด้านไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ปัจจุบันรัสเซียได้ไปร่วมลงทุนสร้างในหลายประเทศเช่นฮังการีตุรกีรวมถึงความร่วมมืออุตสาหกรรมพลังงานที่แม้เมียนมาจะมีมากมายและขายก๊าซให้ไทยจีนแต่ยังขาดเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญในการสำรวจและขุดเจาะแหล่งใหม่เมียนมาเป็นหนึ่งในชาติกลุ่มอาเซียนที่ถูกสหรัฐรังแกโดยยึดเงินฝากธนาคารกระทรวงการคลังสมัยนางซูจีนำไปฝากไว้ดื้อราว 1,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นสิทธิ์ของชาวเมียนมาทุกคนที่จะได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรตนเองเพราะเมียนมาเป็นเอกราชไม่ใช่อาณานิคมสหรัฐที่จะถูกกำหนดผู้ปกครองว่าจะต้องเป็นเงินโปสหรัฐอังกฤษเท่านั้นจะเป็นโปของจีนรัสเซียไม่ได้โดยสหรัฐใช้เงินดังกล่าวส่งเข้ามาสนับสนุนการก่อการร้ายลอบวางระเบิดชาวบ้านพระบิณฑบาตร้านค้าแหล่งชุมชนลอบทำร้ายเจ้าหน้าที่คล้ายจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยซึ่งรัฐบาลทุกประเทศย่อมต้องปราบปรามวิสามันหรือศาลลงโทษประหารชีวิตผู้ก่อการร้ายเหล่านี้อย่างเฉียบขาดมิให้คนดีต้องเดือดร้อนนอกจากปัญหาการแยกดินแดนและก่อการร้ายที่ชาติตะวันตกหนุนเงินทุนอาวุธยุทโธปกรณ์และครูฝึกฉากหน้าเป็น NGOSท้ายชายแดนใต้ของไทยแล้วเมียนมายังได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานน้ำมันที่สูงขึ้นและไฟฟ้าดับเหตุเพราะที่ผ่านมาเมียนมานำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงต่อมาจากญี่ปุ่นสิงคโปร์ที่กำหนดให้ชำระเป็นเงินดอลลาร์ทั้งที่สหรัฐยึดเงินชาวเมียนมาไปแล้วยังคว่ำบาตรชาวพม่าที่ยากจนอีกสถานการณ์ของเมียนมาถูกชาวตะวันตกรังแกกดขี่จึงคล้ายคลึงไม่ต่างจากอัฟกานิสถานซีเรียอิรักอิหร่านเกาหลีเหนือกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาน้ำมันในเมียนมาพุ่งขึ้นประมาณ 350% เป็น 2,300 ถึง 2,700 จาต่อลิตรหรือราว35บาทการขาดแคลนทำให้สถานีบริการน้ำมันบางแห่งปิดตัวลงชั่วคราวในเมืองใหญ่เช่นกรุงเนปิดอยางกุงและในหลายพื้นที่ของประเทศทำให้สินค้าต่างๆแพงขึ้นหลายเท่าตัวน้ำมันรถยนต์ขาดแคลนหาซื้อยากจำหน่ายแบบปันส่วนรถยนต์สัญจรบนถนนเบาบางรถมีรอนานทำให้ประชาชนเดือดร้อนประชาชนในบางเขตของเมืองย่างกุ้งเข้าแถวรับของบริจาคฟรีเช่นน้ำมันข้าวสารอาหารต่างๆประเทศในอาเซียนยังคงรักษาความสัมพันธ์ฉันมิตรกับรัสเซียแม้ว่ายังอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกที่รัสเซียและจีนกำลังจัดระเบียบโลกใหม่ที่เป็นธรรมรัสเซียกำลังมองหาลูกค้าพันธมิตรใหม่สำหรับพลังงานของตนในภูมิภาคอาเซียนนี้ล่าสุดซอมินตุนโฆษกคณะบริหารรัฐบาลเมียนมาแถลงข่าวว่าได้อนุญาตให้นำเข้าน้ำมันจากรัสเซียแล้วเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน2022เป็นต้นไป
พราะน้ำมันดังกล่าวได้รับความนิยมในด้านคุณภาพและต้นทุนต่ำมากโดยรัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อน้ำมันของรัสเซียเพื่อดูแลการซื้อนำเข้าและการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในราคาที่เหมาะสมการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากรัสเซียเป็นสกุลเงินรูเบิลหรือหยวนหรือแลกกับสินค้าโดยตรงเช่นแร่อัญมณีไม้แปรรูปโดยรัสเซียจะขายส่งให้ชาติที่เป็นมิตรในราคาส่วนลดพิเศษถูกกว่าตลาดโลกหรือนำเข้าจากยี่ปั๊วสิงคโปร์ที่ซื้อต่อมาจากสหรัฐและตะวันออกกลางอีกทีลดข้อจำกัดที่ต้องใช้เงินดอลลาร์จ่ายค่าพลังงานลดอัตราเงินเฟ้อในอนาคตนำน้ำมันเตามาใช้ในโรงไฟฟ้าโรงงานผลิตทางอุตสาหกรรมและน้ำมันสำเร็จรูปเบนซินดีเซลเติมยานพาหนะให้ประชาชนสัญจรเดินทางค้าขายได้รัฐบาลเมียนมายังได้พิจารณาร่วมลงทุนสำรวจน้ำมันในเมียนมากับรัสเซียและจีนในระยะยาวอีกด้วยโดยปกติแล้วตามธรรมเนียมของรัสเซียถ้าเขาช่วยชาติไหนเขาจะช่วยอย่างครบวงจรคล้ายซีเรียนั่นหมายถึงเมื่อบริษัทพลังงานน้ำมันก๊าซนิวเคลียร์รัสเซียมาร่วมลงทุนในเมียนมาเขาย่อมจะต้องมาปกป้องธุรกิจของตนเองโดยการตั้งฐานทัพทางทหารแบบจัดเต็มขนอาวุธยุทโธปกรณ์เครื่องบินรบเรือรบระบบต่อต้านอากาศยานขีปนาวุธยานยนต์มาประจำการคาดว่าพิกัดจะอยู่ที่ชายทะเลอันดามันฐานรัฐยะไข่ซึ่งจะสามารถโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินเรือดำน้ำสหรัฐที่ละเมิดหน้าน้ำเมียนมาเขตสัมปทานพลังงานได้ถ้าทหารรัสเซียมากลุ่มก่อการร้าย PDF และกลุ่มแยกดินแดนถ้ายังก่อกวนรัฐบาลเมียนมาไม่ยอมอยู่สงบนิ่งๆก็เตรียมโจมถล่มเละแบบกลุ่มก่อการร้าย IS ในซีเรียได้เลยเพราะรัสเซียไม่ชอบที่สุดคือกลุ่มก่อการร้ายที่สหรัฐหนุนหลังอาเซียนมีหลักการว่าไม่ยุ่งกิจการภายในของกันและกันถ้ายึดแนวทางนี้ไม่เต้นตามแรงยุโยงสหรัฐและนักการเมืองโปรตะวันตกก็ไม่มีปัญหากระทบกระแทกกับเพื่อนบ้าน